พี่ต้นอยู่ในสายพี่ต้นกาฬสินธุ์พี่ต้นกาฬสินธุ์นะครับพี่ต้นสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีครับป๋าหลอนสุดซอยครับผมมาเกิดอะไรขึ้นพี่ต้นเรื่องเนี้ยมันเริ่มขึ้นจากตรงที่ว่าพวกผมไปรับงานรับเหมา อยู่ที่ไซต์งานหนึ่ง มันก็เป็นงานทั่วๆไปแหละแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นงานแบบทีเนี้ยมันไปสะกิดตาเจ๊คนหนึ่งที่เขาเข้ามาทำมาเขาแบบเขาเหมือนเป็นคนที่ทำในโครงการนั้นอะ แต่ทีนี้เขาซื้อบ้านไว้เขาก็เลยจะหาช่างไปลงเขาก็เลยมาสะดุดตากับงานแบบที่พวกผมทำตอนนั้นรู้สึกว่าจะทำหลุมไข่มั้งวันนั้นนะเจ๊เขาก็เลยเห็นเขาเลยว่าเอ้ยน้องแบบหลุมแบบนี้สวยนะไอไปทำให้บ้านเจ๊หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เขาก็แบบทรงซ้ออ่ะพูดง่ายๆแบบโอ้โหใส่ทองใส่ทองเต็มเลยแกก็ถามว่าถ้าทำพวกผมว่าไปทำงานให้ไอไปทำฝ้าแบบนี้ให้เจ๊หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตกแต่งภายในอ่ะพูดง่ายๆผมก็เลยรับปากพอรับปากปุ๊บก็เอาเบอร์โทรอะไรให้ไปทีนี้ก็หลายวันต่อมาแกก็โทรมาว่าน้องจะเข้ามาดูพื้นที่ก่อนไหมเผื่อพี่จะได้สั่งของสั่งอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เขาก็โทรมาเนาะผมก็ไปกับเพื่อนสามคนก็รวมผมด้วยก็เป็นสี่คนอ่ะพอไปถึงปุ๊บก็คือพวกผมเนี่ยเป็นทีมงานสายทำฝ้าอยู่แล้วช่างฝ้าก็คือพอไปถึงปุ๊บเนี่ยลงมาคนแรกเลยคือตะเต่าก็ลงมาแบบสภาพง่วงๆหน่อยนึงเพราะว่านั่งแท็กซี่ตากแอร์มามันเย็นแล้วก็ง่วงกันพอลงรถมาปุ๊บตะเต่าแกก็บอกมีผู้หญิงอยู่ข้างบนตึกว่ะใครวะคนมาดูเจ้าของตึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พวกผมมองขึ้นไปอ่ะพวกผมไม่เห็นพวกผมก็เลยโทรหาเจ๊ว่าเจ๊ยังมาไม่ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยนั่งรออยู่หน้าบ้านหลังนั้นน่ะบ้านหลังเนี้ยอยู่ในเขตของกรุงเทพนี่แหละแต่ผมขอไม่เอ่ยซอยแล้วกันเพราะว่ามันจะแคบมากเลยเพราะว่าซอยมันไม่เยอะทีเนี้ยบ้านหลังเนี้ยจะตั้งอยู่ก่อนสุดซอยก่อนสุดซอยจะมีบ้านอีกหลังนึงไอ้นั่นคือบ้านร้างแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่เลยอ่ะบ้านหลังนั้นอ่ะแล้วบ้านอีกหลังเนี้ยก็เป็นบ้านร้างเหมือนกันแต่ว่าเจ๊เขากำลังจะมารีโนเวทคือแกซื้อไว้พูดง่ายๆทีนี้ตอนพวกผมจังหวะที่ผมนั่งกันอยู่หน้าตึกในหน้าบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้สูง3ชั้นก็นั่งเล่นๆกันอยู่คุยกันมาคือตามภาษาคนอีสานก็โสเลกันก็เป็นเรื่องตลกสุดท้ายส่วนมากครับนึกไว้ปะทีนี้พอคุยกันไปคุยกันมาปุ๊บจังหวะที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงหัวเราะออกมาจากในบ้านเสียงเหมือนหัวเราะตามพวกผมอ่ะพวกผมก็เอ๊ะนะถามคนที่นั่งอยู่นั้นก็ถามเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงหรือเปล่าผมบอกว่าได้ยินซึ่งตรงจุดที่พี่ต้นนั่งโสเลคุยกันกับตัวบ้านเนี่ยมันห่างกันไหมพี่เราอยู่หน้าบ้านบ้านผมนั่งอยู่แถวๆหน้าบ้านเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วมันก็เป็นร่มพอดีผมก็นั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านแต่เสียงมีเสียงผู้หญิงอ่ะหัวเราะไปจากในบ้านห่างกันไหมพี่ไม่น่าจะถึง3เมตรนะโอเคก็คืออยู่หน้าบ้านกับในบ้านคือรั้วบ้านแล้วก็มีสนามหญ้านิดหน่อยแล้วก็เป็นบ้านเลยเป็นตัวอาคารเลยใช่ครับทีนี้ผมก็คุยกันนั่นแหละก็นั่งเล่นคุยกันสเปรย์แล้วก็มีเสียงหัวเราะมาผมก็เงียบกันไปแป๊บนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเกิดเดี๋ยวรอเจ๊ต่อทีนี้พอเจ๊เข้ามาปุ๊บมาถึงปุ๊บโอ้ยน้องมาถึงกันตั้งนานแล้วเหรอโอ้เจ๊นี่สายแบบสายเปย์มากอ่ะเจ๊อ่ะยอมรับใจแกเลยมาถึงปุ๊บเข้ากล่องเอ้ยแป๊บส่งแป๊บซีนะเอ็มลงเอ็มร้อยอะไรขนลงจากรถแท็กซี่อ่ะหนูแบ่งกันกินนะแบ่งกันกินนะอันนี้เจ๊เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอขนของลงจากรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนว่าจะวัดพื้นที่อะไรกันยังไงอะไรเงี้ยพอเปิดลูกกงเนี่ยเข้าไปลูกกงก็เป็นลูกกงเก่าๆเป็นลูกกงแบบสนิมหน่อยนึงซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีทีมช่างเข้ามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าขยะบางส่วนมันเหมือนกับถูกขนออกไปพอผมเข้าไปในบ้านปุ๊บบรรยากาศแรกเลยคือมันเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นอับๆที่แบบจะอธิบายกลิ่นยังไงดีวะมันเป็นกลิ่นอับๆเหมือนมีอะไรเหม็นๆอยู่ข้างในอ่ะมันมีซากหนูตายอะไรอย่างงั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับป๋าว่ากลิ่นไม่ค่อยดีเขาบอกตาต่างเขาก็พอจะมีกระจกก็เลยเปิดออกไว้ปุ๊บเอาน้องดูเดี๋ยวน้องดูนะว่าต้องสั่งอะไรยังไงเดี๋ยว
อาระบุให้เจ๊หน่อยแล้วการเขียนเอาอะไรบ้างทีเนี้ยผมไม่ค่อยเก่งเรื่องการคุยเรื่องอุปกรณ์ก็เลยให้เพื่อนอีกคนไปคุยพวกผมก็ขึ้นไปวัดไปวัดมาปุ๊บข้างบนนั้นอ่ะข้างบนเนี่ยข้างบนชั้น3เนี่ยมันจะไม่มีแผ่นฝ้าเลยคือฝ้ามันคือมันผุหมดแล้วครับมันก็จะเป็นโครงเหล็กของหลังคาใช่ไหมป๋าฮะมันก็จะมีพวกสายฟงสายไฟอะไรห้อยลงมาแล้วเต่าเนี่ยแกก็ขึ้นไปแล้วแกบอกว่าเหมือนมีรองเท้าผู้หญิงอยู่ข้างบน 3-4 คู่ผมก็เลยว่าของคนจรหรือเปล่าของอะไรหรือเปล่าแต่รองเท้านั่นน่ะสภาพมันไม่ได้เก่ามากเป็นรองเท้าที่ยังพอแบบยังพอจะใส่ได้แต่เป็นของผู้หญิงครับก็เลยสงสัยที่ถามว่าคงเป็นของคนจรแถวๆนั้นละมั้งอะไรอย่างเงี้ยแกลงมาเล่าให้ผมฟังอะนะผมก็ไม่ได้อะไรมากก็ลงมาผมไปวัดชั้น2ไอเบียไอใครว่าวันนั้นไปกับไอจำชื่อมันไม่ไอบินหรือเปล่าไอบินเนี่ยเป็นคนไปคุยกับเจ๊ผมอะขึ้นไปชั้น2ส่วนน้าเต่าขึ้นไปชั้น3ก็ไปวัดพื้นที่มาปุ๊บวัดพื้นวัดขอบวัดระแนงอะไรมาปุ๊บก็จดเลขลงมาแล้วก็เขียนสรุปให้แกว่าต้องการสั่งแผ่นเท่านี้ส่วนของที่จะใช้เนี่ยข้างล่างเนี่ยชั้น1กับชั้น2เนี่ยจะเป็นพุกชั้น3ก็จะเป็นลวดแขวนเพราะว่าจะทำเป็นทีบาร์ทีนี้พอคุยกันเสร็จปุ๊บมันมีกลิ่นเหมือนน้ำหอมผู้หญิงลอยมาเว้ยป๋าฮะมันไม่ใช่น้ำหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นน้ำอบอ่ะน้ำอบน้ำปรุงอะไรอย่างนี้นะใช่ครับใช่แล้วกลิ่นน้ำปรุงนี่มันมายังไงแต่เราก็สงสัยกันก็มองหน้ากันเล็กๆก็ผมไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยก็คุยกันไปก็ไม่ได้จับใจความอะไรได้มากในหน้าวันแรกที่เข้าไปครับทีเนี้ยพอมาวันที่2ปุ๊บเจ๊โทรมาว่าน้องเนี่ยของกำลังจะลงเดี๋ยวเขาลงไปนับของเจ๊หน่อยนะอะไรเงี้ยพวกผมก็กลับมาที่บ้านแล้วก็กลับไปแล้วของเขาก็มาลงปุ๊บป๋าเคยเห็นอาการคนล็อกแรกใช่ไหมเคยคนลนอ่ะคนลนลนอ่ะไอคนที่มาลงของ3คนอ่ะรีบขนของมากเลยรีบแบบแผ่นแตกแผ่นเติกอะไรโยนกันทันทีนาดไปหมดโอ้ฮะรีบขนรีบหนีรีบไปพอหายไปปุ๊บพวกผมก็อะไรวะทำไมไม่อยู่รอให้เซ็นรับของก่อนอะไรเงี้ยเพราะผมนั่งแท็กซี่มาทีหลังคือเห็นแต่ว่ารถกระบะแบบขับผ่านไปเลยขับผ่านพวกผมไปใช่สวนออกในซอยเพราะว่าซอยนี้มันเป็นซอยตันแต่มันมีช่องให้มอไซค์รอดได้ฮะทีนี้ผมว่าใช่รถจะมาลงของเปล่าวะพอขับผ่านไปเปิดพวกผมขับเข้าไปไหนแผ่นเผื่อนอะไรกองแบบเรนนาดไม่เป็นระเบียบเลยแบบแผ่นมันน่าจะกองเป็นตั้งก็ล้มมั่งเลยเรนนาดมั่งพวกผมก็ต้องไปจับเลี้ยงใหม่แล้วโทรไปหาเจ๊ครับทำไมคนลงส่งของก็แบบส่งแบบไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยแผ่นแตกด้วยอะไรด้วยเจ๊ก็โทรไปโวยวายที่บริษัทเขาก็บอกมาว่ามีผู้หญิงอยู่ในตึกเด็กไปบอกใช่ไหมใช่เด็กไปบอกคนที่บริษัทแล้วบริษัทก็บอกเจ๊ก็โทรไปถามเจ๊ก็โทรมาถามพวกผมว่าน้องมีเด็กผู้หญิงอยู่ในตึกไหมซึ่งพวกผมก็ไม่เห็นแต่หน้าเต่าเห็น เห็นว่ามีผู้หญิงอยู่บนตึกใส่ชุดเหมือนชุดนอนขาวๆอ่ะผมยาวๆแล้วเต่าแกพูดไปแค่นั้นนะทีเนี้ยมาถึงตอนสายงานพอมาถึงตอนสายงานปุ๊บด้วยความที่ว่าบ้านผมบ้านที่พวกผมอยู่เนี่ยกับสายงานเนี่ยมันอยู่ไกลกันพวกผมก็เลยออกไอเดียกันว่าเอ้ยเราจะมาค้างหน้างานกันดีไหมเผื่อแบบจะได้ไม่ต้องขนของไปขนของกลับเพราะว่านั่งแท็กซี่ไปกลับมันก็รอบละ400-500แล้วอ่ะคือไป300กลับ300ก็600แล้วอ่ะก็เลยคิดว่าจะขนของมานอนกันที่นี่ด้วยความที่ว่าจะขนของมานอนที่นี่ปุ๊บและช่วงนั้นอ่ะมอไซค์ผมมันพังก็เลยไม่ได้เอามอไซค์มาก็เลยไปขอเบอร์พี่วินมอไซค์ไว้เพราะว่าตลาดนัดน่ะมันอยู่ปากซอยครับซึ่งมันห่างไปประมาณ2โลกว่าๆกับ3โลได้ทีนี้ก็ตอนกลางคืนเนี่ยผมแปลกใจอยู่อย่างนึงนะป๋าบ้านสุดซอยบ้านเกือบสุดซอยฝั่งตรงข้ามก็มีบ้านคนกลางวันเห็นคนแต่กลางคืนไม่มีใครอยู่บ้าน 3-4 หลังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยกลางคืนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เลยทั้งที่แต่แบบหน้าบ้านของเราปกติใช่ไหมป๋ามันต้องมีรถจอด
าจจะมีเสียงหมาเห่าบ้างนิดหน่อยมีคนเปิดทีวีนอนบนบ้านอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยเกิดการแตกต่างกันมากเลยทีนี้พวกผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือเขาคงมีบ้านหลังอื่นละมั้งคิดในใจนะทีนี้วันที่พวกผมจะเข้าไปนอนกันเนี่ยมีพี่วินเบอร์14แกมาแทนพี่คนที่เคยมารับผมอ่ะมารับผมไปซื้อกับข้าวแกก็ถามมาน้องจะมานอนที่นี่กันจริงๆเหรอผมก็บอกครับพี่ผมขี้เกียจไปกลับอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมโทรมาแล้วกันเดี๋ยวยังไงขอพี่เบอร์พี่ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะสั่งข้าวจะซื้อของจะเดี๋ยวผมให้พี่ออกมาซื้อให้อ่ะวันแรกผ่านไปวันที่สองปุ๊บพวกผมขนของมาพอขนของมาปุ๊บก็นี่แหละตามภาษาช่างก็คุยกันแต่เพละครับก็วางเครื่องมือกันเดินสายไฟกันสายไฟเนี่ยไม่ใช่เดินในตึกนะป่ะคือเดินออกมาจากหม้อแปลงเพราะว่าหม้อแปลงเขายังไม่ได้ลากเข้ามาในบ้านก็ต้องเดินมาจากหม้อแปลงตรงเสาหน้าบ้านนะก็ลากสายเข้ามามันเหมือนสวัสดิ์กัดแกล้งนะบางทีอ่ะพอลากเข้ามาปุ๊บกำลังยิงพุกยิงหนอนยิงอะไรกันอยู่เนี่ยไฟดับก็เลยมาดูที่หม้อแปลงปรากฏว่าไฟมีก็มาเช็คที่ปลั๊กก็ไฟมีแต่พอขึ้นไปยิงข้างบนแต่พอจะใช้สว่านไฟดับทีเนี้ยก็เลยบอกว่าคือพูดลอยๆครับผมขอทำงานหน่อยนะครับพี่โอ้ยขนลุกแต่ทุกอย่างใช้ได้ปกติเลยคือทุกคนทั้ง3คนอ่ะรู้โดยสัญชาตญาณเลยนะถูกไหมก็เลยเอ่ยปากไอ้ข้างบนก็แหกปากลงมาข้างล่างเอ้ยมึงจะเตะปลั๊กไฟทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้ข้างล่างก็แหกปากลงมาหาผมผมอยู่ล่างสุดมึงจะเตะปลั๊กทำไมดูไฟดูสายไฟหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้เตะนะผมก็อยู่ห่างจากปลั๊กพอสมควรอยู่นะทีนี้พอทั้ง3คนเนี่ยลงมาคุยกันอยู่ข้างล่างว่าเออมันระบบไฟเป็นอะไรสว่านไฟใครช็อตหรือเปล่าก็ไม่มีใครก็มันก็ไม่ได้ช็อตไม่ได้อะไรถ้าช็อตมันก็ต้องมีควันมีกลิ่นเหม็นไหม้อะไรสักอย่างนึงแหละแต่ป่าสว่านไฟฟ้าอันนี้มันไม่มีกลิ่นเพราะไม่มีกลิ่นปุ๊บก็ต้องนั่นแหละตามนั้นบอกผมขอทำงานหน่อยนะครับ อะไรเงี้ยพอพูดลอยๆไปปุ๊บทุกอย่างจะได้ปกติเลยทีนี้วันนั้นก็ไล่ยิงพุกไล่แขวนลวดกันทั้งวันเลยตอนเย็นนิสัยช่างคืออะไรครับกินเหล้านั่นแหละก็ได้ว่าไล่เบียร์มาก็นั่งกงกันเมากันอยู่ประมาณนึงอะป่ะแล้วเต่าก็เลยว่าเออเดี๋ยวกูไปนอนละมันดึกแล้วตอนนั้นประมาณสักน่าจะตีหนึ่งกว่ากับตีสองเสียงมอเตอร์ไซค์วินนี่ก็จะนานๆผ่านมาคันหนึ่งผ่านมาสูงสุดนะคันสุดท้ายที่ผ่านมานั่นคือสามทุ่มแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีรถผ่านมาเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีรถผ่านมาเลยทีนี้ผมก็ว่าเบียร์จะหมดละจะว่าจะถ้ามีมอเตอร์ไซค์วินหรือว่าอะไรผ่านมาก็จะขอติดรถเข้าไปลงปากซอยเพราะว่าพี่วินคนนั้นแกได้ผู้โดยสารไปที่อื่นทีนี้ผมก็นั่งกินไปรอไปแกไม่มาพอไม่มีวินมาไม่มีมอเตอร์ไซค์ผ่านมาปุ๊บเสียงแหกปากดังขึ้นเสียงหลุดไปพี่หรอกโว้ยนักเต่าเหรอนักเต่ากระโดดลงมาจากชั้น3พุ่งเหลาลงมาเลยจากชั้น3อ่ะเดี๋ยวเหรอได้ยินคำเดียวชัดๆเลยบอกโอ้ยพี่หรอกโว้ยอะไรคนหลุดอ่ะร้องแบบคนหลุดอ่ะแล้วก็กระโดดลงมาจากชั้น3เลยกระโดดลงมาปุ๊บลงมาไอ้ตรงที่แกลงมาน่ะมันเป็นขอบถนนพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวโดดออกจากหน้าตัวนอกตัวบ้านอ่ะพี่ใช่ครับโอ้โหเฮ้ยโดดออกจากชั้น3ลงมาเลยลงมาดังตบขาหักพวกผมยังถือแก้วเหล้าแก้วเบียร์กันอยู่อ่ะสั่งเมาณวินาทีนั้นเลยโอ้โหแล้วป๋าลองคิดสภาพนะคนขาหักกระเสือกกระสนจะหนีเนี่ยว้าไปอยู่แล้วว้าไปอยู่ว้าอยู่แล้วว้าไปอยู่แบบร้องแบบหลุดไปเลยอ่ะพวกผมก็อะไรนะต่ออะไรก็ไปอุ้มแกขึ้นจะไปอุ้มแกขึ้นขาหักแต่ก็ยังอยากจะวิ่ง
ป่านึกฟีลออกว่าคนมันกลัวคนมันหลุดไปแล้วอ่ะพวกผมก็คือพวกผมไม่เห็นนะแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ถามว่าได้ยินเสียงผู้หญิงไหมได้ยินซึ่งหน้าเต่าแกเป็นคนที่เห็นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาดูที่หน้างานใช่ครับแล้วทีเนี้ยผมก็ตาเสือกระสนไปก็เห็นขาแกเลือดออกอะเนาะไปเห็นขาแกเลือดออกก็ไปพาหน้าเต่าไปโรงพยาบาลก่อนผมแปลเป็นกลางให้เลยแล้วกันว่าไอที่พูดกันเนี่ยภาษาอีสานล้วนๆเลยนะเอาล่าเลยนะเต็มที่ไอผมแปลเป็นอีสานก่อนไหมล่ะได้ประมาณว่าพอแกโดดลงมาตึ้งไอเต้าจะเป็นยังเจ้าเช่นยังเลยบอกพี่หรอกกูแบบแกร้องแบบหลุดเลยฮะสักพักก็ไปช่วยกันอุ้มไปพาเราไปโรงพยาบาลกันจะเฝ้าเบิ้งพาไปโรงพยาบาลกันหนึ่งเลือดออกเลยนะเต็มขาเลยนะก็อุ้มขึ้นรถปุ๊บรถไม่มีก็พยายามอุ้มกันกระเสือกกระสนไปกระเสือกกระสนไปจนปากซอยพอไปปากซอยปุ๊บเจอแท็กซี่โบกแท็กซี่ปุ๊บพี่แท็กซี่ก็พาไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลปุ๊บหมอบอกว่าขาหักต้องทำการผ่าตัดด่วนเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่กระดูกมันไปบาดโดนเส้นเลือดใหญ่ด้วยเขาก็เลยต้องเข้าห้องแอดมิทในคืนนั้นเลยพวกผม3คนก็นั่งงงงวยกันอยู่ว่ามันเรื่องอะไรแล้วทรัพย์สินของมีค่าก็ยังอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยนะกระเป๋าตังค์สวงสว่านไฟฟ้าอะไรพวกนี้กองแถวๆนั้นหมดเลยคำถามคือหน้าเต่าแกเห็นอะไรพวกผมก็นั่งรอยันเช้าผ่าตัดไปประมาณสัก8ชั่วโมงกว่ามั้งเจ๊แกมาที่บ้านปุ๊บแกเห็นกองเลือดอยู่หน้าตึกเจ๊แกโทรมาหาพวกผมโทรศัพท์อยู่ในบ้านจำได้ไหมป๋าจำได้ว่าพวกผมไม่ได้เอาโทรศัพท์อะไรไปไม่ได้เอาสมบัติอะไรไปเลยหาไม่ได้เอาสื่อทรัพย์สินอะไรไปเลยทีนี้แกโทรไปแล้วโทรศัพท์อยู่ในบ้านอันนี้คือแกมาเล่าให้ฟังว่าแกเห็นผู้หญิงอ่ะนั่งอยู่ในบ้านกับโทรศัพท์ของผมเดี๋ยวนะเจ๊โทรไปแกไม่รับสายเหรอผู้หญิงอ่ะใช่แกถือโทรศัพท์อยู่ขอลุกไอ้แกมาบอกกับผมว่าเนี่ยเห็นน้องผู้หญิงเขานั่งถือโทรศัพท์อยู่ในบ้านอ่ะแล้วเขาก็ไม่พูดกับเจ๊เลยเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้เจ๊แล้วเจ๊ก็มาตามหาพวกเธอเนี่ยฮะประชันหน้ากันด้วยเหรอพี่ต้นคือประมาณว่าเขาก้มหน้าแล้วก็ยื่นให้อ่ะโอ้ยยื่นแบบยื่นหันหลังอ่ะป่ะแล้วเจ๊แกก็มาตามหาพวกผมเจอว่าผมอยู่โรงพยาบาลว่าน้าเต่าตกตึกขาหักแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์คือน้าเต่าไม่ได้ตกตึกแต่แกพุ่งออกมาจากตึกกระโดดทีนี้ก็ต้องรอให้น้าเต่าฟื้นพวกผมถึงจะได้รู้ว่าแกเห็นอะไร12ชั่วโมงผ่านไปแล้วแกก็ออกมาจากห้อง ICU พร้อมกับเหล็กที่ใส่อยู่ในขาเหล็กที่เขาแบบเป็นโครงเหมือนเป็นโครงยึดกระดูกอะป่ะนึกภาพออกพวกผมก็เข้าไปเยี่ยมแกพอเข้าไปเยี่ยมแกปุ๊บก็ถามไอ้เต้าเพื่อนจะเห็นยังไอ้เต้าแกก็เล่าให้ฟังอันนี้ผมพูดภาษาอีสานก่อนกันเอาเลยเมื่อคืนน่ะนะกูเอาเสือหอยไว้ทั้งอันห้าวเล็กอันที่กูคดๆไปนะกูเห็นเห็นแหวนนึงมาที่เนี่ยมันมีกันนึงมาได้ใส่โปรจักกูก็เลยไปเศร้ามากพอไปเศร้ามากปุ๊บเป็นมือข้นพอเป็นมือข้นกูแนบขึ้นไปเบื้องไปเป็นหนาผู้หญิงกูกระโดดแล้วแปลเป็นกลางก็คือประมาณว่าแกบอกว่าแกทําลวดแขวนผ้าไว้อันนึงพอแขวนผ้าไว้ปุ๊บทีเนี้ยแกจะเอาไอ้เสื้อตัวเนี้ยมาใส่เพื่อที่จะนอนทีนี้พอแกไปดึงปุ๊บมันเป็นมือผู้หญิงแล้วจังหวะที่เงยหน้าขึ้นไปมองเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองหน้าแกด้วยเท่านั้นแหละแกหลุดเลยทีนี้พอหลุดไปปุ๊บก็นั่นแหละตามนั้นร่วงลงมาขาหักก็ผ่าตัดในคืนนั้นเลยทีนี้เจ๊ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรักษาติดตามไอ้นี่ไปแล้วกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่าเสียหายเดี๋ยวค่าใช้จ่ายอะไรไงเดี๋ยวเจ๊ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเจ๊เขาก็ใจดีเนาะแต่เจ๊ยังไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่ใช่คนแต่เจ๊เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาแล้วเพราะว่าตอนที่โทรไปตำหนิร้านส่งของถูกไหมใช่แต
แต่เจ๊ไม่รู้ประวัติแท้จริงของบ้านหลังนี้เพราะว่าเจ๊แกประมูลซื้อมาได้ครับครับครับทีนี้คืนที่1ผ่านคืนที่2ผ่านไปคืนที่3ผ่านไปแต่เต่าก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลคืนที่4พวกผมก็กลับมาจะกลับไปที่ไซต์งานก็ไปดูร่องรอยอะไรต่างๆนานาก็เอาไงดีวะปรึกษากัน3คนว่าทำไงดีวะกูนอนไม่ได้แล้วว่ะถ้ากูนอนกูโดนแน่เลยซึ่งน้าเต่าก็อยู่กลับมาอยู่โรงพยาบาลตอนนี้อยู่อยู่ในโรงพยาบาลอยู่น้าเต่าไม่ได้กลับมานะก็เหลือแต่พี่ต้นกับทีมช่างกับเพื่อนอีก2คนทีนี้ก็เลยตัดสินใจเก็บของกลับไปที่ที่บ้านพักตอนนั้นผมพักอยู่แถวซอยเทพรักษ์พอกลับมาปุ๊บใช่ไหมป๋าพวกผมก็นอนกันเพราะว่ามันค่ำแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปหาน้าเต่าแล้วกันพอตอนเช้าปุ๊บพวกผมก็มาที่โรงพยาบาลผมมาที่โรงพยาบาลปุ๊บก็มาจะมาเยี่ยมน้าเต่าแหละซื้อข้าวซื้ออะไรมากับเผื่อให้แกกินพอมานั่งพอมาคือมาเยี่ยมกันอ่ะก็คุยกันเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่พยาบาลก็เข้ามาตรวจตามเวลาสิ่งแรกที่ได้ยินเลยนะอ้าวพี่ผู้หญิงที่มาเฝ้าเมื่อคืนไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมาด้วยเหรอมาด้วยป่ะน้าเต่าก็มองหน้าพวกผมก็เลิกลักจะบอกพยาบาลดีไม่ดีไม่บอกดีกว่าเขาก็ครับแค่นั้นแหละอาจจะเป็นเจ๊ไม่น่าจะใช่เจ๊เพราะว่ามาตอน4ทุ่มแล้วเต่าพอได้ยินปุ๊บแล้วเต่าพยายามลุกเลยออกจะออกจากโรงพยาบาลณวินาทีนั้นเลยแต่ว่าหมอบอกว่าต้องให้อยู่โรงพยาบาลเท่าไหร่7-14วันนี่แหละเขาตามที่เขารักษานะเพราะอาการต้องเฝ้าดูอาการเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่ยังไม่รู้ว่าต่อกันสนิทหรือเปล่าเขาก็เลยกลัวว่าจะเสียเลือดตกแต่น้าเต่าคือไม่เอาแล้วคือจะออกจากโรงพยาบาลให้ได้แล้วพี่พยาบาลเขาก็พยายามพูดได้เหตุผลนะว่าทางการแพทย์มันเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะคือเขาพยายามอธิบายครับจนน้าเต่าพูดออกไปว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะผีพอพี่พยาบาลได้ยินพี่วันเนี่ยผมตกตึกก็เพราะเขานี่แหละพี่พยาบาลหงายตึงเลยจริงเหรอเพราะเขานั่นแหละเพราะพี่พยาบาลคนเนี้ยเขาเป็นคนเซ็นให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเออจริงเหรอโอ้แสดงว่าก็ต้องมีการพูดคุยอะไรกันกับพี่พยาบาลใช่โอ้โหแล้วทีเนี้ยพี่พยาบาลก็เลยไปดูกล้องที่โรงพยาบาลปรากฏว่าแกยืนอยู่คนเดียวแกยืนคุยคนเดียวโหยโคตรเฮี้ยนเลยแล้วทีเนี้ยอุ้ยคนลุกแล้วทีเนี้ยแกก็เป็นคนมาเปิดประตูให้ผู้หญิงคนเนี้ยเดินเข้ามาในห้องเพื่อที่จะมาหาหน้าเต่าซึ่งแกบอกพี่พยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาแบบคนปกติแต่ที่น้าเต่าเจอคือลิ้นจุกปากตาเลือดวันที่น้าเต่าเจอถูกป่ะใช่ดีนะตอนนั้นที่แกโดนยาสลบแล้วแกหลับไปถ้าแกลุกขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นล่ะป๋าแล้วทีเนี้ยพอพยายามจะออกจากโรงพยาบาลทำยังไงก็ได้จะขอทำให้หมอออกจากโรงพยาบาลหมอก็ไม่ยอมไม่ยอมไม่เป็นไรก็หาอะไรที่มันอุ่นใจหน่อยแล้วกันนิมนต์พระอยู่ที่หน้าตึกพระองค์เล็กๆเอามาตั้งไว้ในห้องเอามาแค่สองสามองค์เอามาตั้งไว้ในห้องเลยก็นั่นแหละตามที่ขอไปเอาพระมาเอามาตั้งไว้เอาหิ้งมาเอาอะไรมาตั้งไว้แล้วเต่าก็ทำใจดีๆนะเอางี้แล้วกันนอนแม่ง4คนแหละนอนที่นี่แหละเพราะต่างคนก็ต่างไม่กล้าทิ้งหรอกเพราะเขาตามน้าเต่านี่คือทุกคนก็กลัวด้วยแหละถูกป่ะกลัวเออไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่แค่น้าเต่าที่กลัวคนเดียวนะพวกผมก็กลัวใช่ๆๆแต่รวมกันไว้ดีที่สุดเออณนาทีนั้นนะฮะน้าเต่าแกก็แบบคือคนมันกลัวแล้วเขามาเขาไม่ได้มาดีๆเขามาหาน้าเต่าเขาไม่ได้มาดีๆอ่ะเออถ้ามาขอส่วนบุญมาเข้าฝันมาอะไรเงี้ยอันนี้รับได้แต่ทีนี้เขามาแบบโดนแขวนอ่ะเหมือนเขาผูกคอตายอย่างเงี้ยใช่ครับทีนี้เอาไงดีต่อผมก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวเปลี่ยนกันเฝ้าแล้วกันใครง่วงก็นอนใครไม่ง่วงก็นั่งแล้วกันถ้ามีอะไรก็สะกิดกันแล้วกันคือคิดไปต่างๆนานาแล้วว่ามันจะมาบีบคอจะมาหักขาจะอะไรคือแบบคิดไปตั้งอ่ะคือต่างคนก็ต่างกลัวพูดง่ายๆครับก็ต่างคนต่างผัดกันนอนพอผัดกันนอนปุ๊บพี่พยาบาลคนนั้นน่ะรู้สึกว่าจะลางานไปเลยมั้งก็วันหลังมาไม่เห็นเลยคือลาแต่ไม่รู้ว่าลากี่วันนะผมไม่ได้ตามพี่พยาบาลคนนี้ทีเนี้ยพวกผมก็อยู่จนคือผัดกันอยู่อ่ะป่ะยังไงก็ได้ไม่ให้เต่าอยู่คนเดียวผัดกันอยู่ผัดกันอยู่ใครหิวใครหิวข้าวลงไปซื้อผัดกันไปซื้ออะไรเงี้ยก็อาบน้ํากันในห้องนั้นแหละแล้วเจ๊ก็แวะเวียนเข้ามาดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่พวกผมยังไม่ได้บอกนะว่าเจ๊ไปเจอผีมาเพราะกลัวแกช็อกตายเรื่องเขาก็ถามผมว่าได้เข้าไปที่บ้านบ้างไหมหนุ่มผมก็บอกยังไม่ได้เข้าไปเลยครับรอเดี๋ยวรอทีมงานเข้าไปพร้อมกันเนี่ยครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเดี๋ยวเอาพี่เขาไปไว้ที่บ้านเดี๋ยวเขาไปเริ่มงานต่ออะไรเงี้ยดีดูแลกันหน่อยนะอะไรเงี้ยแกก็ไม่ว่าแหละนะแกก็ใจดีครับแล้วแกก็ให้เงินมาด้วยบ้าง2,000วันนั้นทีเนี้ยพอหลังจากประมาณนักสมมุติว่าแกเข้าโรงพยาบาลวันที่1ประมาณวันที่11หรือ12นี่แหละหมอก็เลยให้กลับบ้านได้เพราะว่าเส้นเลือดมันมีมันเหมือนกับแบบแผลไม่มีอาการเลือดซึมแล้วอ่ะทีนี้ก็เอาพี่เต่ากลับบ้านพอพี่เต่ากลับบ้านปุ๊บพวกผมก็กลับมาทำงานกลับมารอบนี้ไม่ได้กลับมาค้างนะไม่ได้กลับมาค้างเขาบอกเลยว่าไม่ได้กลับมาค้างไม่กล้าค้างคือไปเช้าเย็นกลับไปเช้าเย็นกลับเลยยอมเสียค่าแท็กซี่เพราะต่างคนก็ต่างกลัวทีเนี้ยพอมาวันหลังปุ๊บช่างเฟอร์นิเจอร์มาช่างเฟอร์นิเจอร์มาปุ๊บเขาขับกระบะมาปุ๊บพอขับกระบะมาจอดปุ๊บเขาก็กลับรถพอกลับรถเสร็จปุ๊บเขาก็จอดรถแล้วก็ลงมาเดินมาอ๋อน้องอันนี้ช่างฝ้าใช่ไหมครับอะไรเงี้ยผมก็คุยกันแบบทักทายกันตามภาษาช่างอ่ะเนาะครับเขาก็บอกเอาน้องน้องผู้หญิงที่นั่งอยู่บนตึกอ่ะเขามากับใครอ่ะโหออกมาต้อนรับตลอดเลยอ่ะอุ้ยขนลุกคือผมอยากจะบอกเขาเหมือนกันนะว่าไม่ได้มากับใครหรอกแต่พอผมได้ยินปุ๊บพวกผมก็หันหน้ามองกันเลย3คนเออ4โมงเย็นพวกผมกลับเลยแล้วพอผมกลับปุ๊บช่างฝ้าชุดเนี้ยที่มาดูพื้นที่เนี่ยก็ไม่มาอีกเลยโอ้เหรอครับตอนพี่ต้นกับทีมช่างกลับเนี่ยช่างฝ้าเขาอยู่ที่บ้านดูพื้นที่อยู่ถูกไหมช่างเฟอร์ช่างเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับฟังช่างเฟอร์นิเจอร์เขามาวัดพื้นที่เตรียมสั่งของมาลงซึ่งพี่ต้นกลับพวกผมกลับแล้วช่างเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็หายไปเลยแสดงว่าตอนที่เขาวัดดูหน้างานต้องเจออ่ะก็น่าจะเจอแหละแต่ชั้น3อ่ะชั้น1ชั้น2อ่ะพวกผมเริ่มจะเสร็จกันแล้วเริ่มจะได้ขัดสีชั้นฝ้าเนี่ยข้างบนเนี่ยข้าง1กับ2เนี่ยจะเป็นฉาบเรียบชั้น3จะเป็นทีบาร์ไอทีบาร์มันจะเป็นโครงเหล็กผมไม่รู้นะว่าพี่คนนั้นเอาเบอร์พวกผมมาจากไหนพี่ช่างเฟอร์เขาโทรมาถามน้องวันนั้นอ่ะน้องเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนโครงทีบาร์ไหมผมบอกผมไม่เห็นพี่มีหน้าล่ะพี่มีแต่พวกพี่เห็นอยู่2พวกพี่2คนน่ะขึ้นไปพี่เห็นนั่งอยู่บนโครงฝ้าพี่ก็ไม่กล้าออกมาเลยพี่ก็ขับรถออกมาเลยคําว่าขับรถออกมาเลยเนี่ยชัดๆสุดเลยนะป๋าผมเห็นรอยยางดํา2เส้นอ่ะโอ้ออกเย็ดเลยออกเย็ดเลยแหละดูท่าทางอ่ะเย็ดยาวด้วยผมว่าไปอย่างน้อยๆต้องมี 3-4 เมตรอ่ะแสดงว่าออกเอี๊ยดยาวเลยแหละแล้วก็แปลกแล้วก็วันที่เรื่องมันใกล้จะเฉลยคือโคตรฟุกเลยวันที่ผมไปถึงปุ๊บผมไปถึงประมาณสัก10โมงกว่าบ้านป้าบ้านตรงข้ามมาเขาก็เลยถามว่าน้องเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมล่ะป้าถามใช่ไหมใช่ผมก็ตอบไปเลยว่าเห็นตอบไปตรงเลยว่าเห็นผมก็เลยถามแกว่าบ้านหลังเนี้ยมันมีประวัติอะไรหรือเปล่าป้าแกก็ถามว่าป้าแกก็ถามว่าแล้วน้องอ่ะเห็นอะไรมาบ้างล่ะผมก็บอกเลยว่าผมไม่เห็น
แต่นะแต่น้าเต่าอ่ะแกเห็นแล้วแกโดดลงมาจากตึกชั้นสามแล้วแกขาหักบอกโอ้ยแย่จังเลยอะไรเงี้ยทำไมทำร้ายคนอื่นเขาอย่างนี้หล่ะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะทีเนี้ยป้าแกเลยเล่าประวัติของบ้านหลังนี้ให้ฟังครับบ้านหลังเนี้ยเป็นของผู้หญิงคนนึงซึ่งอยู่แกอยู่กับแมวสองตัวทีเนี้ยแกมีแฟนแล้วก็มีลูกอีกคนนึงอยู่ต่างประเทศทีนี้เขาตกงานแล้วเขาทะเลาะกันกับแฟนเรื่องอะไรของเขาก็ไม่รู้นะเรื่องในครอบครัวเขาอะนะครับแล้วเขาก็เป็นป่วยแบบเป็นโรคซึมเศร้าอะไรสักอย่างนี่แหละทีนี้เขาก็เลยผูกคอตายเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยกำลังจะถูกยึดแล้วแมวสองตัวแกก็ฆ่าทิ้งอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าทำไมบ้านตรงข้ามไม่มีใครอยู่ก็เขาออกมาเดินทั้งซอยเลยอ่ะไม่ได้อยู่ที่ระเบียงชั้นสามใช่ไหมอยู่ด้วยบางวันเห็นอยู่บนระเบียงบางวันลงมาโบกวินมอเตอร์ไซค์โอ้คือตกกลางคืนเดินเพ่นพ่านในซอยเลยเหรอครับป๋าจำได้ไหมว่ามันมีวินมอเตอร์ไซค์เบอร์14จำได้ที่ผมเรียกประจำอ่ะคนนั้นก็โดนเจอซอยเนี้ยโดยปกติแล้วเนี่ยรถมันจะผ่านน้อยมากเฉพาะคนที่แบบอยากจะใช้ทางลัดจริงๆอ่ะกลางวันอ่ะอาจจะมีแต่กลางคืนเนี่ยไม่มีเลยทีเนี้ยลุงวินเบอร์14เนี่ยแกผ่านมาเจอป้าพอดีก็เจอพวกผมคุยกันเนี่ยแหละแกก็บอกว่าเออนุ่มเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวไปที่วินกับพี่นะเดี๋ยวพี่รออะไรฟังแจ็คพอตเลยทำไมอ่ะพอผมไปที่วินปุ๊บใช่ไหมไปนั่งกันอยู่3คนที่วินแกเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านหลังเนี้ยสวยมากนะแบบเป็นบ้านที่น่าอยู่เลยแหละมีต้นไม้อะไรคือกระถางต้นไม้เนี่ยคือจะแบบเป็นดอกไม้พันเยอะแยะเลยแหละหน้าบ้านเขานะเป็นแบบสวยเลยแล้วเจ๊คนเนี้ยก็จะใช้พี่คนเนี้ยมีเบอร์โทรกันด้วยนะโทรมาบอกให้ไปซื้อของซื้อนั่นซื้อนี่เจ้คนนี้หมายถึงใครเจ้าของบ้านวิญญาณใช่เจ้าของบ้านคนที่เสียไปเนี่ยเออทีนี้พอตอนแรกเขาจะชอบโทรมาสั่งให้ซื้อของตอนดึกๆซื้ออาหารแมวพวกโอมิอะไรพวกเนี้ยซื้อไปให้เขาเจ้าก็ซื้อไปให้แล้วก็ให้ข้าววินมาสมมตินะป๋าผู้หญิงคนเนี้ยเสียวันที่หนึ่งวันที่สามเขามายืนอยู่หน้าบ้านแล้วมาเจอกับพี่วินเบอร์14เนี่ยแล้ววินเบอร์14เนี่ยก็รับเขาไปส่งที่ปากซอยที่มีเซเว่นแต่ขากลับอ่ะไม่ได้รับมากลับมาแกก็ไปถามเพื่อนที่วินว่ามีใครรับเจ๊บ้านสุดซอยกลับมาไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีผ่านมาอีก3วันแกก็ไปเจอเจ๊อยู่ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมทีนี้ก็จะเป็นวันที่6หลังจากแกเสียชีวิตใช่ก็รับแกจากในซอยมาส่งเซเว่นเหมือนเดิมและแกก็มาถามเพื่อนไงว่ามีใครไปส่งเจ๊สุดซอยหรือยังต่างคนก็ต่างว่าไม่มีแต่แกคงเดินกลับไปแล้วมั้งเดินกลับไปเองก็คงจะเป็นไปได้อะแต่ทีนี้วันผ่านไปอีก4วันวันที่10อันนี้คือแกเล่าให้ฟังนะผ่านไปอีก4วันมีโทรศัพท์โทรมาหาแกซึ่งเป็นเบอร์ของเจ๊คนเนี้ยเป็นเบอร์ของเจ้าของบ้านคนเนี้ยบอกว่าให้ซื้ออาหารแมวมาให้หน่อยพอซื้ออาหารแมวมาให้หน่อยปุ๊บอาหารแมวแล้วก็พวกทรายแมวอะไรพวกเนี้ยซึ่งร้านขายเนี่ยมันก็จะอยู่ไกลนิดนึงแกก็ไปซื้อมาปุ๊บแล้วก็เอามาส่งแกที่บ้านประตูรั้วมันสามารถเปิดได้โดยมันไม่ได้ล็อกครับพอแกเปิดเข้าไปปุ๊บปุ๊บประตูบ้านเนี่ยมันแง้มๆอยู่มันไม่ได้ปิดสนิทแกก็เลยตะโกนเรียกว่าให้เอาเจ๊จะเก็บตังค์อะไรเงี้ยผมจะเอาไปขับวินต่ออะไรเก็บเงินค่าของครับอะไรเงี้ยขอมาให้เอาของมาให้อะไรเงี้ยแกได้กลิ่นลอยออกมาจากในบ้านแล้วแกก็เลยเปิดประตูเดินเข้าไปดูชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามตรงที่หน้าเต่าแขวนผ้านั่นแหละคือตรงที่แกแขวนคอโอ้ครับเท่านั้นแหละแกก็สติหลุดเหมือนกันตอนแรกผมก็นึกว่าแกเป็นคนหัวโล้นเปล่าหรอกแกบวชเพิ่งไปศึกมา
เจบวชให้เจ้คนนี้แหละเจบวชปีนึงอ่ะบวชพรรษาหนึ่งพรรษาหนึ่งเพิ่งจะสึกป๋าลองคิดดูสิตายไปสิบกว่าวันอ่ะแล้วโทรมาสั่งไปซื้ออาหารแมวอ่ะแสดงว่าแกจะผูกพันขนาดไหนอ่ะผูกพันแล้วแกก็อาจจะเสียใจด้วยล่ะพี่ต้นที่แกฆ่าตัวตายนะคือแกคงเครียดแต่พูดง่ายๆนะอารมณ์ชั่ววูบบ้านกำลังจะถูกยึดครับคือเครียดเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรละมั้งป้าคนเนี้ยป้าแล้วถ้าย้อนมาที่ป้าคนที่อยู่บ้านตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าบางวันเห็นมันนั่งอยู่ตรงระเบียงบ้านหลังคาบ้างแล้วก็มันจะมีเขาเรียกอะไรนะชั้นลอยเล็กๆที่บ้านเขาอ่ะแล้วเขาจะมีโต๊ะไม้เล็กๆไว้นั่งบางวันก็เห็นนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่ผ่านซอยเนี่ยคนที่ผ่านไปคนที่ผ่านในซอยเนี้ยบางวันก็โดนขอซ้อนท้ายมั่งก็มีจนไม่กล้าผ่านซอยเนี้ยวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะรู้เลยว่ากลางคืนอ่ะไม่ควรมาตรงนี้โอ้เจอแน่ว่างั้นต้องโดนแน่แล้วพวกผมก็คือเอาง่ายๆว่าเร่งรีบให้จบอ่ะรีบจบรีบอะไรเสร็จปุ๊บงานสีงานอะไรจบปุ๊บพวกผมก็รีบออกมาเลยถ้าถามว่าทำไมเขายังอยู่คือป้าแกเล่าให้ฟังว่าทางตำรวจเนี่ยพยายามติดต่อสามีให้แล้วแต่ติดต่อไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าวันที่เลิกกันไปเนี่ยทางฝ่ายสามีเนี่ยเหมือนจะทิ้งโทรศัพท์ไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยติดต่อไม่ได้ซึ่งเอกสารที่ติดต่อได้ก็คือลูกสาวลูกสาวที่อยู่เมืองนอกก็คือประมาณว่ารอให้ลูกสาวกลับมาแล้วมาทำพิธีอัญเชิญหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยแหละครับแต่พวกผมไม่ได้อยู่ถึงตรงนั้นก็พองานจบปุ๊บพวกผมก็เพ่นกันเลยแล้วได้คุยกับเจ้ไหมหลังจากจบงานแล้วพี่ต้นก็ไปเฉลยกับเจ๊ก็เกือบช็อกตายอ่ะนี่ไม่รู้ว่าเจ๊จะอยู่ได้หรือเปล่านะนี่แหละคือประเด็นเจ๊ครับผมก็ถามเจ๊ครับมันมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นที่นี่นะเจ๊ผมก็ไปพูดอย่างนี้ไปกับเพื่อน4คนนี่แหละไปเพื่อน3คนคนที่4ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแหละขาหักยังไม่หายก็เลยได้ไปกัน3คนก็เลยไปเล่าเจ๊กันฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจ๊อยากจะอยู่ได้ไหมเชื่อขณะที่ผมกำลังเล่าอยู่เนี่ยแกควักยาความดันขึ้นมากินแล้วอ่ะแล้วลองคิดสภาพดูสิถ้าแกเข้าไปอยู่แล้วไปนั่งอยู่ในนั้นน่ะแล้วแบบเจอจังหวะมันอ่ะจะเป็นยังไงไม่ช็อกตายคาบ้านเลยผมก็คิดในใจแล้วก็เลยเล่าให้แกฟังไปเลยแล้วกันว่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยทีเนี้ยด้วยความที่ว่าเจ๊แกเป็นคนเส้นใหญ่แกก็เลยตามหาประมาณว่าเขาเรียกอะไรไปสืบมาว่าประวัติเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยตามไปรษณีย์ตามอะไรเงี้ยว่าเคยส่งให้ใครอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตอนเนี้ยนี่แหละคือตรงที่มันหายไปแล้วพวกผมไม่รู้เลยเพราะว่าพวกผมหนีไปขึ้นงานใหม่แกก็จ่ายค่าแรงให้พวกผมนะก้อนเป็นเงินก้อนนึงอ่ะก้อนใหญ่อยู่แล้วผมก็พอได้กันแล้วผมก็เผ็ดเลยโอ้เหมือนรักเจ๊โอ้ใครรักไอ้รักเจ๊น่ะรักแต่ว่าถ้ารักแล้วมาเจอแบบนี้ไม่เอาดีกว่าแต่ว่าเจ๊จะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทำเสร็จรีโนเวทเสร็จขายต่อเลยก็น่าจะประสงค์นั้นนะอันนี้ผมไม่รู้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ตามผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ตามบ้านหลังนี้เลยแต่สุดท้ายแล้วว่าพี่ต้นครับพอลูกเขาทราบว่าแม่เขาเสียแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะพอสะดวกมาเขาก็อาจจะกลับมาทำพิธีนะตามสัญชาตญาณของลูกเพื่อที่จะก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละป๋าแต่ผมไม่ได้อยู่ถึงตรงนั้นไงแต่ลุงวินมอเตอร์ไซค์นั่นก็ได้ไปบวชให้ไปบวชไอเหมือนกับอุทิศส่วนกุศลให้อ่ะซึ่งผมก็นั่นแหละก็ตามนั้นก็ได้รู้มาจากลุงวินนั่นแหละว่าแบบจะโดนยังไงมาว่าส่วนตัวผมเองผมก็เห็นเหตุการณ์ประมาณนั้นแหละอยู่ในเหตุการณ์ร่วมประมาณนั้นแหละพี่ต้นครับผมไอบ้านหลังนี้กับบ้านที่อยู่ติดกันที่พี่ต้นบอกว่าร้างบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านหลังนี้ซึ่งตรงนั้นนะกลุ่มเนี้ย 3-4-5 หลังเนี่ยครับตอนกลางคืนถือเป็นบ้านร้างเลยไม่มีใครอยู่แล้วไอ้ที่อยู่ถัดไปต้นซอยล่ะพี่ต้นต้นซอยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่หลังป่ะมันมีไม่กี่หลังก็ยังพออยู่ได้ถูกไหม
ก็ยังพออยู่ได้ก็คือไม่ได้อยู่ในโซนที่จะมองเห็นอ่ะคือบ้านมันเป็นลักษณะหันหน้าเข้าหากันน่ะป่ะครับแต่ถามว่าเขาคงเคยเห็นมั้งไหมเขาก็น่าจะเคยเห็นแหละแต่เขาก็คงจะแบบทำใจอุทิศส่วนกุศลให้กันไปแล้วอะไรเงี้ยแม่บางทีเราก็ไม่ได้มีบ้านหลายหลังนะพี่ต้นเนาะเราเจอผีที่อยู่บ้านสามหลังสี่หลังถัดไปเจอผีเราจะขายหนีมันก็ใช่ที่อ่ะมันบางทีไม่มีสตุ้งสตางค์ไปหาหลังใหม่แล้วอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นคนซื้อบ้านอย่างเงี้ยก็ถ้าซื้อบ้านรีโนเวทก็ต้องคิดหน่อยนึงอ่ะอย่างไอ้น้าเอนี่ก็ไอ้นั่นก็ไปซื้อบ้านผีอยู่อันนี้ก็เรื่องเล่านะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าแค่มาเล่าให้ฟังเฉยพี่ต้นเล่าซะละเอียดเลยพี่ต้นเล่าเรื่องบ้านที่น้องผู้ชายอ่ะไปซื้ออยู่ใช่ไหมครับก็เขาเป็นไงไอ้นั่นก็เพียงหม้อต้มเนี่ยโดยปกติหม้อต้มเนี่ยถ้าเราแขวนไว้มันก็จะอยู่ในลักษณะเดิมเราแขวนไว้3ปีมันก็ยังอยู่ลักษณะเดิมแต่อยู่ดีไม่ว่าดีเขาซื้อหม้อมาเอามาแขวนไว้ในครัวตื่นเช้ามาหม้อบุบโดยไม่รู้สาเหตุด้วยบางวันรองเท้าหายบางวันรองเท้าหายไอ้หนักกว่านั้นคือบางวันมีคนมาขี้ในห้องน้ำแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีบ้านตรงข้ามโทรมาบอกนายว่ามีโจรเข้าบ้านเนี่ยไอ้เนี่ยอันนี้แหละที่ผมได้ไปด้วยวันนั้นอ่ะเชื่อไหมว่าวันนั้นผมเตรียมมีดไปด้วยผมกล้าเล่นเลยอ่ะมึงงัดบ้านพี่กูอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยพี่ชอบคือเดี๋ยวเอาภาคต่อไหมเรื่องเนี้ยภาคต่อก็ได้ป๋าแต่ว่ามันจะสั้นหน่อยมันไม่ได้ยาวมันไม่ได้เยอะไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนที่พอจะว่างๆสั้นๆก็ได้ไม่เป็นไรเอาไว้กุ๊บกริบกุ๊บกริบครับผมได้อยู่ป๋าแต่ว่าเรื่องที่บ้านที่ตรงเนี้ยก็จะประมาณนี้แหละน่ากลัวจนใช้เวลาทั้งหมดกี่วันอะทำงานนี้เดือนน่าจะเกือบเดือนนะป๋าเพราะว่ามันช้าตรงฉากกับช้าตรงฉากกับลงสีนั่นแหละช้าตอนทำใจเปล่านั่นแหละด้วยแหละเออลังเลด้วยแหละว่าจะเข้าดีไม่เข้าดีอ่ะตอนนี้พี่ต้นก็ยังทำงานรับงานเรื่องนี้อยู่ปะด้านนี้อยู่ปะตอนนี้ผมห่างออกมาได้สักพักนึงแล้วป่ะหาว่าใจกลัวไหมก็กลัวนะบางทีอ่ะแล้วไปบ้านที่แบบถ้าเป็นบ้านสร้างใหม่อันนั้นไม่มีผลแต่ถ้าบ้านที่สร้างมานานแล้วอ่ะแล้วมารีโนเวทใหม่อันนั้นอ่ะก็ต้องมีคิดหน่อยนึงคือตอนหลังกลัวเลยว่างั้นเถอะเพราะว่าเนาะใช่ป๋าคือมันเหมือนเป็นคือเราไม่รู้ไงว่าบ้านหลังนี้เขาเป็นอะไรมาบ้างไงเพราะว่าพี่ตอนที่พี่ต้นเล่าอ่ะช่วงต้นเรื่องอ่ะพี่ต้นก็บอกเขาเปิดประตูเข้าไปมันมีความรู้สึกแปลกแล้วแต่ด้วยความที่เราคุ้นชินอ่ะมันก็เลยไม่ทำให้คิดมากครับแต่สุดท้ายมันก็เป็นไปตามสัญชาตญาณของเราที่รับรู้ได้แต่วินาทีแรกครับตอนนี้นะเต่ารู้สึกว่าจะยังน่าจะยังต้องใช้ไม้ค้ำอยู่มั้งโอ้หลายปีแล้วไม่ใช่เหรอพี่ครับคือกระดูกไม่คือเจอเขาครั้งสุดท้ายอ่ะเขายังใช้ไม้ค้ำเงินอยู่แต่ทุกวันนี้น่าจะเดินได้ปกติแล้วมั้งเลิกคบกันไปแล้วเหรอพี่ต้นไม่เชิงว่าเลิกนะป๋าแต่ว่ามันติดต่อกันไม่ได้เฉยๆก็คือแยกย้ายมันหลายปีเนาะต่างคนก็ว่าตอนนั้นผมก็พอหนีจากแกปุ๊บผมก็ไปทำงานโรงงานก็เลยไม่ได้ติดต่ออะไรกันมากว่าแกโทรมาปุ๊บผมก็ไม่ว่างเดียวอะไรเงี้ยแหมอาการนี้เหมือนพี่ต้นไปยืมเงินเขาเลยนะไม่ได้ยืมเงินไม่ได้หนีนะป๋าแต่ว่าแบบคือมันทำงานโรงงานเหรอแล้วมันลาไม่ได้ลากระเจาะกระแจ๊กไม่ได้ไงเออเข้าใจลาก็ตังหายลาก็ตังหายเนาะก็คงประมาณนั้นแหละป๋าเออโอ้ยสนุกลุ้นมันมากครับน่ากลัวแต่ไม่รู้นะพี่กัดมันอยู่ตรงไหนพี่ต้นไม่ได้บอกเอาไว้นะถ้าผมอ้าปากพูดไปนี่คือแคบเลยผมบอกเลยว่าแคบเลยแคบมากด้วยเพราะซอยที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยมีไม่กี่ซอยหรอกในกรุงเทพอ่ะมันน่าจะมีเยอะนะซอยลักษณะประมาณไหนอ่ะซอยประมาณว่าซอยตันเนี่ยแหละโอ้แถวบ้านป๋าก็ซอยตันผมว่าน่าจะมีลักษณะไม่กี่ที่อ่ะเหรอ
บ้าน3ชั้นลักษณะซอยตันเนี่ยโอ้หมู่บ้านป่าก็2ชั้นซอยตันป่า2ชั้นอันนี้3ชั้นนะอ๋อโอเคไอ้ถามแล้วเดี๋ยวหลุดโอ้ยใหญ่ๆป่าไม่เอาไม่เอาป่าพอแล้วใหญ่มันแคบไปเดี๋ยวคนนึกออกเดี๋ยวเขาจะมานั่นผมจะเขามีเจ้าของใหม่นะครับมาฟ้องผมอีกใช่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 อันนี้ยับเลยนะป่าช่วยผมจ่ายด้วยนะเขาไม่ฟ้องพี่เล็กดิเออไม่ฟ้องพี่ต้นดิจะฟ้องป่าดินี่แหละครับปัญหาฟ้องเดอะช็อกสิเออนะอ่ะได้ได้ขอบคุณมากพี่ต้นครับผมน่าเจอกันอีกโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ